สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามย t ท b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับเมื่อวานนะครับไม่ได้ทำข่าวเลยนะครับเมื่อวานผมมีงานนะครับวันนี้นะครับ เราเป็นคนไทยนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็อย่าลืมออกไปเลือกตั้งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จเนี่ยวันนี้จะมีไ์สดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะไรสดกําลังจะกลับมานะครับรับเปิดเทอมใหม่เลยนะครับวันนี้เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเข้มข้นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวการเทคโอเวอร์สโมสรในค่าคืนนี่ผ่านมาเนี่ยผมตามรายละเอียดเพื่อคืนผมก็นั่งแปลข่าวนะ แต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับก็ผมอยากจะนอนหลับมากกว่านะครับชาร์จแบตให้มันเต็มเลยแล้วก็เล่าวันนี้เต็มๆอยู่แล้วนะครับก็ลองฟังดูนะครับไอ้คำว่าถูกบีบอะเป็นยังไงนะครับคือทั้งเสื้อจิมและเจ้าชายก็โดนบีบนะครับเพราะว่าเดอะเกิลเซอร์ต้องการเงินที่มากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังในรายละเอียดของข่าววันนี้ผมตามมาเยอะเลยนะครับเรื่องราวของการลุ้นท็อปโฟนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับแมนยูกับนิวคาสเซิลเนี่ย ถ้าเขาทำแต้มได้เกิน71แต้มอ่ะมันก็เกมนะครับก็คือแมนยูต้องการช,ชนะอีก2นัดจาก3นัดนะครับผมก็เชื่อว่าทําได้นะเพราะว่าเดี๋ยวดูคือขึ้นภาพให้ดูนะครับเรื่องราวของดิวนะครับก็หลังจากที่ซาท์ทัมตันตกชั้นนักเตะบางคนอาจจะเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับแล้วก็รวมถึงดิวที่แมนยูจะซื้ออยู่แล้วลองดูรายละเอียดนะครับขอย้อนเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของการเทคเวอร์สมสรนก่อนนะครับวันนี้เรื่องราวเนี่ยมีจุดพลิกผันก็คือมันต้องรอประกาศจากเรนกุ๊ปนะครับคือมันมีแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับผมเคยพูดถึงแหล่งข่าวเนาะคำว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดก็คือ เขาเรียกกันว่าไงอะ่ะคนสนิทนะครับเขาก็ออกมาให้ข่าวนั้งคู่แหละผมจะบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับทั้งเซอร์จิมและเจ้าชานซนี่นั้นรู้สึกว่าการทำงานของเรนกุ๊ปนะครับการที่ข่าวออกมาเกี่ยวกับโคต่างๆว่าใครจะได้นะครับใครจะได้เป็นเจ้าของใหม่แมนยูรวมถึงการเล่นเชิงกลยุทธ์ของเรนกุ๊ปนะครับธนาคารกลางในนิวยอร์กก็คือเรนกุ๊ปเนี่ยรู้สึกว่าการเสนอราคาเนี่ย ไอการคือ2คนมีความต่างอยู่ไอตรง20%เนี่ยมันเป็นของเซอร์จิมแล้วก็มีแนวโน้มที่มีมีข่าวมาว่าจะได้เดี๋ยวจะมีประเด็นของเขานะแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้รับการยืนยันจากเดอะเกลเซอร์ผ่านมา1วันแล้วนะผมก็นั่งแปลข่าวมาดูอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดอันที่2อ่ะเขาใช้คำว่า dark over the gelser dark over the gelser ก็คือความสิ้นหวัง สิ้นหวังมากสําหรับการทํางานของเกลเซอร์ตอนนี้เซอร์จิมและเจ้าชายเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่ในวงของความสิ้นหวังก็เหมือนกับว่าเขาไม่ขายสทัทีเหมือนกับบีบเราอะไรอย่างเงี้ยครับการกําหนดเวลาในการขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยกําหนดการมานานแล้วเขาใช้คําว่าให้ยื่นข้อเสนอที่4บีบให้เสนอราคาเพื่อคว้ามานี่คือความหมายความหมายกันเขาใช้คำว่า dark over the g e l เ e r ก็คือความมืดมนของเดอร์เกลเซอร์นะครับคือความหมายก็คือมันคือเขาให้บีบราคาบีบราคาเสนอที่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวผมเคลียร์รายละเอียดเลยนะว่าการอัปเดตจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆอะ่ะมันยังไม่จบนะเขายังมีการต่อสายคุยกันอยู่ว่าคือกาตาเขาบอกว่ากาตาจะแพ้แต่มันก็ไม่แพ้ เพราะว่าเดอะเดอะเกลเซอร์เนี่ยเขาต้องการเงินจากกาตาที่มากกว่ามากกว่านี้นะครับทีเนี้ยกลุ่มกาตานะเขาก็คิดว่าข้อเสนอนะครับที่ไม่ถึง6000ล้านปอนด์แต่ว่าใกล้มากๆเลยนะประมาณ5.6 5.65พันล้านปอนด์บวก800ล้านปอนด์มันเป็นข้อเสนอที่ดีแต่เขาต้องการข้อเสนอที่4เนี่ยเจ้าชานซานี่เนี่ยข้อเสนอที่4เนี่ย เป็นข้อเสนอที่ดำเนินการอยู่ยังไม่จบข้อเสนอที่4ทีนี้มาเคลียร์ทีละคนนะเมื่อกี้เจ้าชายข้อเสนอที่4เอาเซอร์จิมก่อนนะครับเซอร์จิมเลดคริปมีความมั่นใจมากว่าตัวเองจะเทคโอเวอร์สโมสสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับข่าวออกมานะครับเมื่อช่วงเย็นๆนนะ่ะกลางคืนก็มีเขาบอกว่าเซอร์จิมของอินิออสเนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงมาก น่าจะมีโอกาสสูงมากและอย่างหนึ่งเนี่ยเรนกุ๊ปเนี่ยเขาโอเคและเขาจัดดีอินดิเพนเดนต์นะเรื่องแรกนะคือเขาบอกว่าดีอินดิเพนเดนต์เขาบอกว่าเรดคริปมีความสุขกับการติดต่อกับเรนกุ๊ปมากเพราะเขาเสนอให้เดอะเกลเซอร์อยู่ต่อซึ่งมันก็เป็นเงื่อนไขที่เดอะเกลเซอร์มีผลประโยชน์ทีนี้เรดคริปเองเนี่ยข้อเสนอเนี่ยเขาบอกว่าเดนกู๊บอกว่าดีกว่าเจ้าชายซันนี่แต่รอข้อเสนอที่4จากเจ้าชายซันนี่ ที่เสนอราคาใหม่ๆเพื่อจุดบุ่งหมายก็คือเขาต้องการเพิ่มเพิ่มเงินนะครับนี่แหละที่มันไม่จบแต่สักทีอ่ะทีนี้ความน่าเชื่อถือในสื่อเขาบอกว่าเซอร์จิมเรดคริปเนี่ยดูเหมือนว่าจะเดอะเกลเซอร์ให้ความสนใจเซอร์จิมเรดคริปมากกว่าเจ้าชายเนื่องจากราคามูลค่าที่ต่ำกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบทสรุปที่ชัดเจนเนี่ยคือเขาบอกว่าที่ออกมาเมื่อเมื่อคืนเนี่ ก็คือเจ้าชายเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ราคาได้แต่จริงๆแล้วผมบอกนะไม่ใช่เขาข้อเสนอที่4เดี๋ยวก็ไมีกะทีนี้เซอร์จินเนี่ยใกล้จะเทคโอเวอร์สำเร็จเข้าสู่การใกล้จะเทคโอเวอร์สำเร็จผมพูดอย่างนี้ปุ๊บผู้คนก็เอ๊ะเซอร์จินจะได้เหรอไม่ใช่เขาเข้าใกล้ในที่นี้หมายความว่าเขาดูดีกว่าในการประมูลรอบ3แต่การประมูลรอบ4ของ คือเขาเปิดให้เจ้าชายซานนี่เพิ่มเงินอีกเพิ่มเงินรอบที่4ไงผมพูดไปต้นรายการล้ผู้บริหารของอินิออสกำลังได้เปรียบและมูลค่าสูงถึง6,000ล้านปอนด์เนี่ยฉเฉลยนะครับฉเฉลยนะครับก็คือเซอร์จิมเสนอมูลค่าถึง6,000ล้านปอนด์แต่ก็ไม่มีการยืนยันแตกต่างจากเจ้าชายซานนี่ที่เสนอราคามากกว่า5000ล้านปอนด์บวก800ล้านปอนด์เทคโอเวอร์100% คือเขาต้องการให้เจ้าแชานซี่บวก6,000บวก6 0 0 0ไอ้8 0 0ล้านปอนด์ไม่เกี่ยวกันนะครับรายงานชิ้นต่อไปแล้วนะ The Time The Time เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่า Red คลิเนี่ยใกล้เสร็จสิ้นการครองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดเกอร์เซอร์ยินดีที่จะหาหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการขายที่อาจจะเกิดขึ้นเห็นไหมครับ หาลือเกี่ยวกับการขายที่อาจจะเกิดขึ้นรายงานระบุว่าโจเอลและอาฟฮัมเกเซอร์อยู่บนเรืออยู่ตอนนี้สามารถที่จะนัดคุยกันได้มูลค่าของเซอร์จิมที่ชัดเจนคือ69%นะไม่ใช่7ด7เซให้เดอะเกเซอร์แค่20%ส่วนอีก31%เป็นของคนที่จะมาร่วมหุ้นเขาจะถือของ69%อีกเปอร์เซ็นหนึ่งเนี่ยเอาไปให้ในส่วนของอน,นุนนะครับ ให้ส่วนของคนที่จะมาถึงหุ้นดังนั้นตามตามระเบียบของเรดกรุ๊ปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า,เ,าเขาเรียกว่าการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยจะอยู่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่อยากให้เชื่อคํานี้เลยนะนี่คือในข่าวล่าสุดนะครับจบเรื่องราวของเซอร์จิมนะครับจบเรื่องราวของเซอร์จิมเดี๋ยววันนี้ไลฟ์สดเนี่ย คราวนี้นะครับเราก็มาฟังเรื่องราวของเจ้าชายแอนซานีบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับทั้งคู่เนี่ยคือถูกบีบถูกบีบจริงๆแหละนะครับว่าคือยังไงก็ตามก็าต้องเพิ่มเงินอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวจเจอบทความหนึ่งบทความเนี้ผมว่าแจ่มเลยคือคือเป็นเป็นเรื่องราวของไม่ใช่เป็นเรื่องราวของเซอร์จิมเขาเรียกกันว่าการแตกแยกที่นีสนะลองฟังดูไหมครับ ยังมีมันมีบทความอยู่นะเมื่อคืนผมนั่งนั่งนั่งดูอยู่นะครับเขาบอกว่าการบริหารงานนะครับของซอร์จริงจริงอ่ะแน่นอนเราพอรู้แล้วว่าครับว่าเขาเขียวมากสําหรับเขี้ยวมากสําหรับการที่จะบริหารงานคนนะครับทีนี้ผ si ู้อำนวยการกีฬาที่ชื่อว่าฟอรองกอเซฟี่ฟอรองกอกิวเซฟีนะครับซึ่งเป็นผอกีฬามาก่อเนี่ย เขาแตกแยกกับโครงสร้างกีฬานีดมากที่สโมสรน,นีดนะเขาบอกว่าหลงจากที่จริงๆกันเขามาทำงานกับเซอร์จิมรคริปเนี่ยในฐานะผู้มนวยการฟุตบอลน,นะครับผู้มนวยการกีฬาผู้มนวยการฟุตบอลเนตำแหน่งนี้นะเป็นอดีตไปแล้วนะเขาบอกว่าความแตกแยกทางกลยุทธ์ของสโมสนเนี่ต้องแก้ใหม่และที่แน่ๆนะครับการที่ กิโซฟีนะครับกิซโซฟีกิฟีออันชื่อนะกิซโซฟีเขาบอกว่าสโมสรน,นีสเนี่ยเมื่อได้คุยกับเซอร์จิมเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับอินิออสนะที่ใช้รูปแบบการบริหารโครงสร้างทางกีฬากับสโมสรน,นีสอยู่ในปัจจุบันนี่คืออีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะของเขาเรียกว่าผู้มีการฟอรรองกิโซฟี ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะโดนไล่ออกไปหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าแน่นอนกลยุทธ์ที่เป็นจริงเนี่ยประสบการณ์ของกิโซฟีเนี่ยเป็นอดีตเขาเรียกกันว่าไงผู้ดำรงตำแหน่งงานกีฬานะครับที่ทำงานอยู่ในฝรั่งเศสเนะขาบอกเลยว่าพอได้ทำงานกับกับเซอร์จีมิงกิงอ่ะมันก็ขัดแยง้งมันก็ขัดแยง้งผมเอาแค่นี้พอนะเพราะว่า ไม่อยากจะลงลึกไปรายละเอียดเพราะว่าเราไม่ได้สนใจตรงนี้หรอกเราสนใจว่าใครจะได้นะครับสรุปนะนายฟอริรลงกีโซฟีนะครับก็ไม่คือแนวโน้มอะ่ะก็ไม่น่าจะได้ทำงานอยู่ที่นี่ได้นานหรอกนะครับก็เดี๋ยวรรบปล่อยเขาไปแล้วกันนะครับว่าเพราะว่าดูแล้วถ้าเกิดทำงานกับผู้บริหารไม่ได้มันก็ต้องต่างคนต่างอยู่นะครับทีนี้ ในส่วนของรายละเอียดนะครับขั้นตอนสุดท้ายละนะครับการประกาศอย่างเป็นทางการจะประกาศได้เมื่อไหร่นะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็ยังคงเขียนไม่ชัดเจนมากคือไม่สามารถที่จะกําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนได้ไอ้ตรงเนี้ยชัดมากนะครับไม่สามารถกําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนได้ก็ต้องรองกันต่อไปนะครับผมจะบอกว่าการถูกเดอะเกลเซอร์เนี่ยบีบนะครับข้อเสนอที่4ของเจ้าชายเนี่ย อาจจะต้องทําคือ5.6 5.65พันล้านปอนด์ไม่ได้จะต้องไป6พันล้านปอนด์ซึ่งเขาบอกว่าเซอร์ h จิมลิคลิปมูลค่าถึง6พันล้านปอนด์ถ้าเจ้าชายทาได้ถึงขนาดนี้อาจจะมีโอกาสได้เนื่องจากผลประโยชน์ที่คือผมเคยอธิบายไปซ้อนๆอยู่นะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของ เกมเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้เราจะเห็นว่าการปิดเกมได้มันก็เกมนะครับคืออาริฮานุการนาโชนะครับเล่นชุดแรกช,ชุดใหญ่ในฐานะตัวสำรองและยิง3ประตูในพรีเมียร์ลีกและ2แอสซิสต์3ประตูอีก3ประตูจากการแข่งขันอื่นนะครับได้ลงสนามในฤดูก,กาลนี้32เกมต่อสัญญาฉบับใหม่ถึงปี2028นะครับติดทีมชาติเจรีน่านะครับอายุ18ปีแค่นั้นเองนะครับก็ เอ e ด t ียนแทกนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าเวลานี้นะครับการมันเหลืออีก3นัดนะครับแมนยูต้องการอีก2นัดที่ต้องชนะชนะ2ใน3นะครับก็ชนะไงนัดต่อไปนะครับ20เมษายนอ่ะ20พฤษภาคมเนี่ยจะต้องบุกไปเยือนบอลมัตถ้าชนะนะก็เหลือเล่นเกมในบ้านแต่เกมนัดถัดไปวันที่25เนี่ยจะต้องเจอกับเชลซีซึ่งเปลี่ยนพอร์ตไปเชซิโนละ นี่นะครับเชลซีจะเขี่ยวทันทีและเกมกับฟูลแลมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าฟูลแลมเนี่ยก็กลางๆกลางๆนะก็แมนยูไม่น่าคือแมนยูต้องชนะสองนัดเริ่มจากเกมบอลมัดก่อนเกมบอลมัดก่อนต้องต้องเก็บใช้ได้ผมก็เชื่อว่าน่าจะทําได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรพลิกโผแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าดูอันดับตารางคะแนนจริงๆเนี่ยตอนนี้บอลมัดเหรอคือคือบอลมัตตอนนี้นะอ,อ,อยู่ อยู่อันดับ14นะครับมี39คะแนนคือถ้าเกิดเขามีแต้มนึงเสมอกับแมนยูหรือชั้นหรือคือตรงอะ่ะยังไงอะ่ะเขาก็รอดตกชั้นผมคิดอย่างนี้นะคิดในทางที่ดีไว้ก่อนเขามีโอกาสรอดตกชั้นนะครับและเอเวอเรตันเนี่ยกับลีสเนี่ยนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยแข่งกันสนุกแน่นะครับเวสแฮมเขาก็อยู่ตัวของเขาแล้วไงนะครับทีนี้นัดสุดท้ายของแมนยูเนี่ยก็คือ เจอกับฟูลแลมนะครับฟูลแลมนี่อยู่อันดับที่9ของตารางอันนี้เขาลอยลำละนะครับไม่มีอะไรต้องไปเดือดร้อนนะครับใช้คำนี้ดีกว่านะครับเกมเมื่อคืนนะครับเราก็เห็นจุดอ่อนจุดอะไรหลายอย่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งซึ่งหลังจากจบเกมในเอเล็กทรอนิกก็บอกว่าเขาเนี่ยจะดึงนะครับนักเตะที่มีคุณภาพเพิ่มเข้ามาในทีมนะครับก็คือคือต้องดึงคนเ,เก่งมาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับปีที่แล้วเนี่ยมีการ ซื้อขายผู้เล่นจํานวนมากในการปรับทีมและตอนนี้เราต้องการผู้เล่นที่มีความเทเลิยันที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราต้องการนักเตะที่มีคุณภาพเข้ามานะครับก็คือเอาคนเอาคนที่มีคุณภาพดีกว่าไม่เน้นปริมาณนะครับก็นี่ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้นะครับมันก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะว่ามันจะไปยังไงกันต่อนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับวันนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะจัดให้เต็มแม็กเลยนะครับลิซันโดมาติเนสนะครับก็ได้รับตอนนี้นะเขาเตรียมเพิ่มเพิ่มเงินเดือนให้แล้วนะครับสโมสร m a แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมเพิ่มเงินเดือนนะครับก็คือให้กับตัวของลิซันโดมาตินเนสนะครับหลังจากที่ตอนนี้แมนยูซื้อเข้ามาเนี่ยในราคา50.4ล้านปอนด์และกลายเป็นผู้เล่นคีย์แมนหลักนะครับ ในสื่อต่างประเทศในเช้านี้นะครับรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมเพิ่มเงินเดือนนะครับปัจจุบันนี้ได้รับ120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับลิซันโดนะครับก็จะขยายสัญญา5ปีด้วยขยายสัญญาไปอีก5ปีนะครับเพิ่มเงินเดือนให้อีก50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็น170,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับการเพิ่มเงินเดือนของลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยบอกอะไรเราบอกว่า สโมสรเนี่ยต้องการปรับโครงสร้างระยะยาวคือสโมสรจะมีอำนาจในการตัดสินใจบริหารต่อสัญญานักเตะได้โดยที่ไม่ต้องมายุ่งกับประธานสโมสรน,นะครับทีนี้เซอร์จิมเรดคริปเนี่ยถูกคาดหมายว่าจะเข้าจะได้ตําแหน่งหอผูอ้จัดจาก,การทีอาร์เขาเรียกว่าประธานสโมสรคนใหม่แต่ก็ไม่เกี่ยวกับการต่อสัญญาของผู้เล่นตอนนี้นะครับการขายยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็แค่แค่มีโอกาสมากกว่าเจาชายซานนี่เมื่อกี้ผมเล่าไปตั้งยาวนะทีนี้ แฟนบอลนะครับและฟอร์มการเล่นของลิซันโดเนี่ยเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าแฮปปี้นะครับเอริกตันแฮกก็ชัดเจนคือฟิลโจนบอกกับแอสโัตูตเบดเนี่ยก็กำลังจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปและมันถึงช่วงเวลาที่แมนยูจะต้องชัดเจนกับคุณภาพผู้เล่นละนะครับก็แจ้งคร่าวๆนะครับลิซันโดจะได้สัญญาฉบับใหม่5ปีนะครับรับ170,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดับบิดเดคอกันนะครับเอเล็กเตนแฮกก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าผมจะไม่ดบดับบิดเดเคอไม่มีทางเราจะให้เขาลงเล่นแน่นอนการเจรจาสัญญาฉบับใหม่รวมถึงการมีข้อผิดพลาดในเกมผมไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกับเหตุผลกันมันคือประสบการณ์มากกว่าเป็นที่เข้าใจนะครับ D.K.R. กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับ และเรื่องดีๆของเดค r ในเช้าวันนี้ก็คือ d ดคนะครับน่าจะคว้ารางวัลถึงมือทองคำเพราะว่าเป็นคลินชิดที่16นะครับในเกมที่ชนะวูฟแฮมตันเมื่อคืนนะครับและการคว้าถึงมือทองคำในปีนี้ถ้าเกิดคว้าได้นะจะเป็นครั้งที่2ในชีวิตนะครับก็คลินชิดนะครับ16เกมนะครับ16เกมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับและเกมชนะวูฟเนี่ยไม่ง่ายนะครับ ประเด็นคือสตินะครับของเขาเนี่ยยังคงเป็นอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตำแหน่งผู้รักษาประตูคือคือฟอร์มการเล่นยังดีแต่สัญญาใกล้จะหมดนะครับอันดับแรกสัญญาฉบับใหม่ของเดคอาจะอยู่ที่1 7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อ1นปีอันนี้นี่ผมเล่ารายละเอียดย้อนนิดน,นึงนะและอย่างหนึ่งนะครับเขาเล่นสนามลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทั้งหมด540นัดแล้วก็ถือว่าคือสูงสุดอันดับ7ตลอดการของเมนยูอะ และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขานะครับก็เอามาสรุปให้ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเจมส์วอสพาวนะครับสถานการณ์ของเจมส์วอสพาวนะครับเขานพูดได้คือเจมส์วอสพาวเนี่ยเคยเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่วันนี้เจมส์วอสพาวได้ออกมาให้กับภาดการะสื่อนะครับว่าไม่ได้คิดไปไกลเลย ผมคิดแค่1วันอนาคตของวอสพาวนะครับหลังจากที่เซาแทมตันตกชั้นเนี่ยเขาก็ได้รับความสนใจจากสโมสรสเปอร์และสโมสรนิวคาสเซิลรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนใจมาก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษวัย28ปีนะครับมือยิงฟรีคิกอันดับหนึ่งนะครับก็จริงๆงานฤดูกาลนี้เล่นไปทั้งหมด43นัดนะครับยิงไป10ประตูทีนี้การย้ายทีมเนี่ยแน่นอนครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขา ก็พิ่งจะตกชั้นพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ไม่ขอมองไปเกินกว่าพรุ่งนี้เขาเป็นนักเตะที่ทุ่มเทให้กับซาท์แฮมตันมานาน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นบททดสอบของทุกคนนะครับว่าเราจะกลับมาเล่นในฐานะทีมยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าหรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาถ้าคุณทําไม่ดีพอและนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็วอสพาวยังไม่ได้รับการยืนยันในการย้ายทีมนะ เขาอยู่ที่ซาร์ทัมตันตั้งแต่8ขวบะ่ะเออฉะนั้นการย้ายทีมไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ407นัดเล่นใ้กับซาร์ทัมตันยิงไป54ประตู 5R 52 assist น,นะครับก็ลิวพูมีความสนใจด้วยเช่นกันตอนท้ายนะแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไรอันกราเวนเบิร์กนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อคืนนี้ได้ติดต่อ เอเย่นของแรนด์กราเวนเบิร์กเพื่อยืนยันความชัดเจนนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังพิจารณาในการคว้าตัวนะครับกราเวนเบิร์กนะครับกราเวนเบิร์กในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับเป็นลูกศิษย์ของเอริกตันแฮกไงคือเขาย้ายจากอาแจ็กซ์ไปอยู่กับบาเยบร์มินิกแล้วไม่ได้ลงสนามนะครับกราเวนเบิร์กเนี่ยรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์เขาบอกว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็สนใจนะแต่คู่แข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือลิเวอร์พูลนั่นแหละเอริกตันแฮกมีความสนิทกับผู้เล่น ผู้เล่นรายนี้นะครับได้เล่นแค่2นัดในช่วงเบรกหลังที่เหลือเป็นตัวสำรองเหลือสัญญา4 4ปีแต่ตัวของโทมัสซูเคิลืยยันว่าผู้เล่นรายนี้มีอนาคตแต่ไม่ได้เล่นนะครับแมนเชสเตอร์เดนะครับจะได้รับเครดิตที่ดีมากถ้าเกิดเอเรกินแกติดต่อด้วยตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์เดก็ยังคงสนใจคว้าตัวดีแคร์ไรส์ด้วยดังนั้นแลนกราเ,เบิร์กจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่มีการยื่นข้อเสนอนะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอแดนพิกฟอร์ดนะครับถ้าเอเวอเรตตอนนี้มี32คะแนนเนี่ยมันก็คือห่างจากโซนตกชั้นแต้มเดียวถ้าเกิดลีสพิกชนะนะงานเข้าเลยนะครับลีส <Le ase S 2> ก็เสมอกันรีคอสเซิลอย่างมันเลยนะครับทีนี้6นักเตะจากเอเวอเรตนะครับรวมถึงพิกฟอร์ดเนี่ย ถ้าเกิดเอเวอเรตต้องตกชั้นจริงๆนะในสื่อต่างประเทศเขียนไว้่างนี้เลยครับเขาบอกว่าสโมสรเนี่ยจะต้องขายผู้เล่นหลักๆ6คนนะครับรวมถึงจอแดนพิกฟอร์ดด้วยจอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยได้รับความสนใจนะครับรวมถึงในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเลนตันแฮกเนี่ยกำลังมองไปที่พิกฟอร์ดอยู่นะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมตเตโอโควาสิตกันนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่พอตโปรเชติโนโ่ได้รับการแต่งตั้งนะครับสโมสรแมนเชสเ,ซเ,ซเ,ซเซตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้ทีมเชลซีจะเปลี่ยนทันทีพอตมาแล้วเนี่ยประเด็นคือตอนนี้สถานการณ์สัญญาของมตเตโอโควาสิตเนี่ยเขาบอกว่ามตเตโอโควาสิตจะต้องถูกขายออกไปนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่านายท็อตูบลีเลยแหละนะครับกำลังที่จะขายมตเตโอโควาสิตออกไป ถ้าขายออกไปเนี่ยบริยูมินิกเขาจะซื้อเขาจะซื้อนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์คือค่าตัวมาเตโอโควาสิตจะอยู่ที่40ล้านปอนด์40ล้านปอนด์แล้วการขายในยแหล่งข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสนใจมาเตโอโควาสิตด้วยแต่อย่างไรก็ตามการที่พอตมาคุมเชลซีอาจจะพลิกเก็บมาเตโอโควาสิตไว้กับทีมนะครับโควาสิตยิงไป6ประตูนะครับในในฤด,ดูกาลนี้นะ และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาที่ทำไป15แอสซ,ซิสยิง6ประตู15แอสซ,ซิสในฤดูกาลนี้นะครับก็คือฤดูกาลนี้เล่นแค่35เกมถือว่าน้อยนะนักเตะอย่างโควาซิตจริงๆแล้วต้องเล่นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเชลซีทีมมันใหญ่เกินไปนะครับก็รอดูกันนะครับว่าเอรกตนแฮกจะยื่นดีลของมาเตโอโควาซิตหรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าเฟลิกกันนะครับเจ้าเฟลิกล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีต้องการเซ็นสัญญาก,กับเจ้าเฟลิกจริงนะครับแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมอื่นๆก็มีข่าวนะครับว่าเวลานี้นะครับเจ้าเฟลิกเองเนี่ยเขาถูกยืมตัวในราคา9.7ล้านปอนด์9.7ล้านปอนดนี้ค่ายืมนะก็เดี๋ยวจะต้องกลับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเชลซียังไม่ได้ดําเนินการในการขยายสัญญาเนื่องจากเขาต้องการยืมต่อแหละแต่ว่า สโมสรแอตลิติก,กมาดริกาต้องการขายขาดนะครับซึ่งค่าตัวเจา้าเฟลิกผมเคยอธิบายไปแล้วเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ88ล้านปอนด์นะครับค่าคือเจา้าเฟลิกเนี่ยเขาขาย100ล้านยูโรไงหรือประมาณ88ล้านปอนด์ซึ่งเคลซีต้องการจะซื้ออยู่แล้วแต่ว่าเชลลซีต้องขายผู้เล่นออกไปก่อนนะครับนิสื่อตามให้เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเจา้าเฟลิกด้วยเช่นกันนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิมมืนแจนะครับถ้าเกิดใครติดตามเรื่องราวของคิมมาตลอดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้คุยกับเอเย่นแล้วก็เนี่ยตอนนี้นะถามว่าใช้สัญญาตัวไหนคําตอบก็คือตอนนี้นะครับค่าตัวของคิมมุนแจเนี่ยสัญญาจะใช้ที่50ล้านยูโรครับ50ล้านยูโรก็ประมาณ44ล้านปอนด์สามารถปิดดีลคิมมืนแจได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะ การซื้อคิมจริงๆอ่ะซื้อมา18ล้านยูโรแต่ขาย50ล้านยูโรเออเอาสิยังไงสโมสรน,นาโปลีก็กําไรแต่การขายออปชั่นนี้ก็คือ50ล้านยูโรอยู่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15 000, 000กรกฎาคมเท่านั้นคือมีเวลา2สัปดาห์ถ้าใครจะซื้อคิมมินแจ50ล้านยูโรหรือวัน44ล้านปอนด์สัญญาตัวนี้มีแค่2สัปดาห์แค่นั้นอายุนะ ต้องอธิบายให้ละเอียดนะครับแล้วสโมสรก็สามารถขายคิมมืนแจราคาอื่นได้ดังนั้นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลปารีสแซงแยงแมนเชสเตีร์นะครับสเปอร์เนี่ยตังให้ความสนใจหมดเลยสําหรับคิมมืนแจนะครับเซนเตอร์แบ็กระดับโลกนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดบิดเรยากันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสเปอร์นะครับต้องเจราจากันดีๆแล้วนะครับ ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับสโมสรเบนฟอร์ดนะครับก็ขายเดวิดเรย่าซึ่งฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขานะครับที่เขาจะอำลาทีมไปนะครับเรย่าเนี่ยเหลือสัญญาหนึ่งปีค่าตัวในการย้ายทีมคือ40ล้านปอมทุกคนรู้ตอนนี้นะครับสโมสรเบนฟอร์ดเนี่ยเรย่าเนี่ยใช้เวลา7ปีนะครับที่อูวูดพาร์คนะครับแล้วก็มาอยู่กับเบนฟอร์ดในราคา2.9ล้านปอมคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเล่นให้กับแบ็กเบิร์นก็พาแบ็กเบิร์นเนี่ย คือคือประสบความสําเร็จเอาอย่างนี้ดีกว่านะในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์เนี่ยแน่นอนครับเคอยังคงเป็นมือหนึ่งแต่ดรือใบเรยาเนี่ยถ้าไปสเปอร์จะเป็นมือหนึ่งดังนั้นการแข่งขันของ2ทีมนี้ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเรยาอายุ U, 27ปีรดูกาลนี้เล่นให้กับเบนฟอร์ดไปทั้งหมด52นัดนะครับก็ก็บอกไปแล้วนะครับว่าคือค่าตัวในการย้ายทีมจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของพืชมอลตันแฮกพูดหลายเรื่องมากเลยนะก็แต่ผมคงพอคร่าวๆพอนะวันนี้ข่าวเยอะนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามาดูโอนาน่ากันนะครับอามาดูโอนาน่าคือใครนะครับกองกลางของเอเวอเรตันไงคนนี้สูง192ซนเมตรอายุ10 21ปีนะ อ้าวอมาดูโอนาน่านะครับกองกลางของสโมสรเอเวอเรตต์นะครับก็ทีมชาติเบลเยียมนะครับวันนี้นะครับนักเตะรายนี้นะครับได้รับไฟเขียวจากเอเลนตนแฮกแล้วนะครับเอเลนตนแฮกต้องการเซ็นสัญญากับอามาดูโอนาน่าของเอเวอเรตันถ้าเอเวอเรตันตกชั้นเขาจะเป็นทีมแรกๆที่จะเซ็นสัญญากับโอนาน่านะครับก็รายงาวจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าโอนาน่านะครับเป็นกองกลางที่เอเลตนแฮกต้องการมากนักเตะรายนี้สามารถทดแทน คลัสเซมโลได้นะครับแล้วเป็นกองกลางจอมแก่งเลยนะครับเอลตันมีปัญหาทางการเงินนะครับเชื่อว่าก็ต้องตกตรงต,ตกลงค่าตัวกันอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ค่าตัวในการย้ายทีมไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีแคลไรส์กันนะครับก็จริงแล้วเนี่ยชัดเจนแต่เมื่อวานนะครับเดวิดมอยเนี่ยได้ออกมายอมรับนะครับว่าเขาตั้งราคาขายดีแคลไรส์ไว้ที่100ล้านปอนด์จริงนะครับ เดวิดมอยนะครับยอมรับเป็นครั้งแรกนะครับว่าเขาจำเป็นที่จะต้องขายดีแคร์ไรส์ออกไปนะครับดีแคร์ไรส์ได้บอกเขานะครับว่าเขาเขาเนี่ยต้องการย้ายออกไปในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับไรส์วัยยี่สิปีนะครับก็เล่นยิงประตูในฤดูกาลนี้เป็นทั้งหมด14ประตูสิบสามเดี๋ยวเดี๋ยวดิแคร์ไรส์เนี่ยฤดูกาลนี้เป็นผู้เล่นชุดหลักของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเขาเล่นให้กับเวสต์แฮมไปทั้งหมด240นัด ยิงไป14ประตู13แอสซิสไรเนี่ยเป็นมิดฟิลด์โฮลิงบอลระดับโลกนะครับและใครก็อยากได้เขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์ซนอลเป็นคู่แข่งสำคัญกันคือผมจะบอกว่าอาร์ซนอลเนี่ยไปไกลมากๆกว่าทีมอื่นเขาเขาต้องการเซ็นสัญญากับดิคารรสเป็นดีลอันดับหนึ่งในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังติดปัญหาเรื่องของการเทคโอเวอร์นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับไรซ์เนี่ยตัวของดวิดมอยยอมรับขายแน่ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามัดเดียโรกันนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะอามัดนะครับได้รับการยืนยันจากเอริกตันแฮ็กแล้วนะครับว่าเขายังคงมีอนาคตที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอริกตันฮ็กนะครับได้กล่าวถึงอามัดนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มให้กับซันเดอร์แลนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอามัดวัย20ปีนะครับได้เล่นให้กับแมนยูแค่9นัดเองก่อนถูกปล่อยให้ยืมตัวฤดูกาลหน้าก็ต้องปล่อยให้ยืมตัว แต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาจะคือฤดูกาลหน้าไม่รู้จะถูกยืมตัวไปทีมไหนนะทีเนี้ยนักเตะรายนี้นะครับก็คาดการกันว่าในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าามัดเนี่ยได้รับเชิญนะครับให้ไปดูเกมรอบชิงชนะเลิศด้วยแต่ทีเนี้ยความน่าจะเป็นเนี่ยามัดเนี่ยได้ไปดชูชมเกมรอบชิงแต่ไม่ได้แต่ฤดูกาลหน้าเนี่ยโอกาสเล่นทีมชุดใหญ่เนี่ยยังมีโอกาสแต่ก็จะถูกปล่อยให้ยืมตัว ตลอดฤดูกาลเหมือนกันแต่อล็กทรนะเขาบอกแค่ว่าคือถ้าเกิดยอดเยี่ยมจริงอาจจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวต่อไปนะครับโอ้โหวันนี้วันนี้ผมบอกเลยว่าข่าวเยอะมากนะครับมีเรื่องราวของเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับกองหน้าอีกนะมีมีเรื่องราวของเคนอีกแต่ว่าผมผมคงจะไม่เอานะเคนนี่เรา เรารู้กันทุกวันอยู่แล้วล่ละนะครับเรื่องราวของใครเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับมาที่เรื่องราวของเรื่องราวของใครเนี่ยโอ้วันนี้เยอะมากเลยนี่ผมกำลังอัปเดตข่าวอยู่ไงเออเดี๋ยวมีี่เรื่องราวเอ๊ะนี่คลาลบาเลล่านี่เหมือนจะลิวพูเขาจะได้นะเหมือนเขาคุยอยู่เดี๋ยววันนี้ไม่ได้ทําข่าวลิวพูเลยเดี๋ยววันนี้มีไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวมีใครโอเค เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับที่เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นเรื่องราวของดานิโอโมนะครับล่าสุดนะครับสโมสรนเรียวมาริตนะครับตอนนี้อาร์เซนซิโอเนี่ยอาจจะมาอยู่กับแอสตันวิลล่าแบบฟรีฟรีนะครับคือแอสตันวิลล่าตอนนี้ก็มีอุนาเอเมรี่เนี่ยเป็นโค้ชที่มีภาษาสเปนที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าใจแท็กติกโอ้โหแอสตันวิลล่าน่าสนใจมากฤดูกาลนี้แพ้แค่3มนัดตั้งแต่มาคุมทีมอะที่เหลือชนะกับเสมอแค่3า,ามนะครับ ก็สโมสรเรอัลมาดริดนะครับเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับดานิโอโมมาแทนอาร์เซนซิโอคือประเด็นคืออาดานิโอโมเนี่ยเขาต้องการกลับสเปนอยู่ละต้องการกลับสเปนอยู่ละแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแหล่ข่าวจากอาร์ตนะเขาบอกว่าแมนยูสนใจโอโมมาปั้นเกมตั้งแต่แรกแแล้วนะครับก็คือตอนที่เล็กเจอร์นักมาใหม่ๆนะแต่อะไรต้องตามนะครับตอนนี้นะครับแหล่งข่าวจากอาร์ตรายงานว่าสโมสรเรอัลมาดริดได้สอบถามกับเอเจนต์ของดานิโอโมเนี่ย ถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับเขานะครับถ้าโอโม่ไปมั้งเลจริงๆเนี่ยสำรองชัวร์นะครับก็รอดูกันนะครับเดี๋ยวขอรีเฟ e ข่าวนิดนึงนะครับมีอะไรคืบหน้าอีกไหมเดี๋ยวเอาให้หมด่ะวันนี้จะมีไลฟ์สดนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับอ่าม,มีเสื้อเสื้อปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเสื้อฤดูกันใหม่นะครับก็มีแบบออกมาอยู่2แบบผมยังไม่มีเสื้อเลยนะครับก็ นี่ก็คืออีกหนึ่งแบบนะครับที่ออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ลองดูล้กันเนาะว่าสวยไม่สวยนะครับเป็นรูปแบบของ Adidas อเอาแล้วทำไมไม่มีตรงคาดอกตรงนี้มันมีคนรอยื่นอยู่70ล้านปอนด์ไงแต่ว่ายังใส่ไม่ได้นะครับก็รอดูกันนะครับนี่เอาแจ้งเสื้อใหม่ประมาณนี้นะครับเป็นไงมั้งครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้จัดให้เต็มเลยนะครับ บทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับเจ้าชนซันนี่ต้องยื่นข้อเสนอรอบที่4เขากำลังถูกบีบจากเรนกรุ๊ปนะครับรวมถึงความได้เปรียบของเซอร์จิมลูริฟที่คาดการว่าเดอะเกลเซอร์ er น่าจะคุยต่อและจะได้เป็นประธานสโมสรคนใหม่นะครับผมได้เล่ารายละเอียดเรื่องราวเบื้องหลังอย่างละเอียดไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความสิ้นหวังในการบริหารงานของเดอะเกลเซอร์มันก็ต้องเคลียร์กันทีละเรื่องกันไปนะครับเงินทั้งนั้น คือคือมูลค่าของเสื้อจีนเนี่ยเขาบอกว่า6กพันล้านปอนด์เนี่ยเจ้าชายจะต้องอัดให้เต็มแล้วก็มีโอกาสข้อเสนอขั้นที่4ถึงจะมาไงแต่เขาคุยกันทุกวันนะครับก็ต้องรอด,ดูกันเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไก่ีก3เกมนะครับต้องชนะ2ไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับเรื่องราวของอดีลต่างๆนะครับผมได้พูดรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับที่แมนยูจะเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นได้ ต่อสัญญาลิซันโดเพิ่มข่้เหนื่อยเป็นแสนเจ็ดโอเคอยู่นะครับแล้วก็รวเรื่องราวของอเอริกเจนแฮกนะครับรเรื่องราวของอม,มัดนะครับก็อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งนะนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมไลฟ์สดนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยคลิปนี้ช่องเจนวิท ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ